สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยมาริวันค่ะมาริวันเป็นใครเนี่ยของมาริมาริวันเป็นใครเป็นลูกเป็นลูกแม่แล้วแม่อยู่เป็นใครอยู่นี่สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ลูกสาวอ้อยเองนะคะอยู่กัน2คนแม่ลูกใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เบลเยียมเนาะอยู่กันมา2คนเรามาอยู่กัน2คนได้กี่ปีแล้วตอนนี้19 20 21 2 ปีกับตอนปีใหม่เนาะ2ปีกับ7เดือน2ปีกับ7เดือนแล้วอยู่ได้ไหมมารีอยู่ได้ไหมอยู่กับมาม่า2คนได้ค่ะอยู่ได้เราอยู่เบลเยียมนะคะอ้อยอยากกับพ่อมาริเขาแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่คือตัวอ้อยเองอ่ะอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่ที่นี่นะคะเพราะอ้อยยังมีภาระอยู่ที่นี่อ้อยมีโอกาสได้สร้างรายได้ได้มีเงินมีทองส่งให้พ่อให้แม่ใช้นะคะอ้อยไม่รู้ว่าถ้ากลับไปเมืองไทยอ้อยจะไปทำมาหากินอะไรถึงจะได้เงินได้ทองให้พ่อแม่ใช้ได้อย่างสะดวกใจของตัวอ้อยเองนะคะพ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายแต่เราอยากให้มากๆยิ่งช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีป่วยเชื้อโรคก็เยอะอะไรก็แพงแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อน2ปีครึ่งนะ2ปีกับ7เดือนที่ตัดสินใจเลิกกับพ่อมะลิเพราะว่าอยู่กันไม่ได้เนาะใช่แล้วกลัวไหมลูกมะลิกลัวไหมที่เราเคยอยู่กัน3คนแล้วมีป้าป๊าแล้วมะลิมาอยู่กับมาร์คเราอยู่กันแค่2คนมะลิกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวหรอแล้วมะลิไม่กลัวหรอว่าจะอยู่ได้หรอหม่าม้าไม่ได้เป็นคนเบลเยียมอ่ะหม่าม้าเป็นคนไทยอ่ะพูดเบลเยียมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องไหมม้าพูดเบลเยียมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เหรอแล้วมะลิไม่กลัวเหรอมะลิไม่กลัวหรอว่าจะอยู่กับม้าได้ไงถ้าม้าไม่มีป้าป๋าหนูไม่กลัวหรอลูกไม่กลัวมะลิรู้แม่ทำได้นะพูดจริงป่าวที่หม่าม้าไม่กลัวรู้ป่ะทำไมอ่ะเพราะม้ามีมะลิไงม้ารู้ว่าม้ามีมะลิมะลิช่วยหม่าม้าได้หม่าม้าก็เลยไม่กลัวไอ้ทำงานม้าก็ไม่กลัวนะทำงานอ้อยไม่กลัวนะคะเรื่องงานเรื่องคนที่นี่คนที่น่ารักคนที่คอยช่วยเหลือเราก็มีนะคะคนที่คอยรังแกมันก็มีเหมือนกันมีทั่วไปแหละที่อ้อยกลัวคือกลัวภาษากลัวว่าจะพาลูกไปไม่รอดทางด้านภาษาแต่ในใจนึงก็นึกเฮ้อเรามีลูกสาวอะมะลิเขาก็เริ่มโตแล้วอะใช่ป่ะให้มะลิอ่านให้ฟังบ้างบางทีสองคนนั่งเกาหัวกันเลยมันแปลว่าอะไรวะ แล้วทำไงถ้าหม่าม้าบอกมะลิจริงๆแล้วคำนี้แปลว่าอะไรนะมะลิทำไงนะหยิบโทรศัพท์ปุ๊บ translator เลยใช่ป่ะ Google ช่วยมะลิเป็นอ้อยไม่เป็นนะคะหม่าม้าเป็นไหม Google ทำไงเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกม้าไม่เป็นม้าก็มีมะลิให้ช่วยไงม้าเรียกมะลิตลอดเลยใช่ป่ะบางทีมะลินั่งๆอยู่ดีๆยังไงนะเล่าให้ฟังสิมะลินั่งแม่แม่ไม่เรียกไม่เรียกเลยมะลิมันหยิบหมอนหยิบเนี่ยหน้าหมอนอะผ้าห่มหยิบหมอนมะลิเตรียมตัวทำไงเอ็นค่ะมารีดีค่ะเอ็นแล้วก็จะนอนค่ะมารีจะไปนอนดูทีวีเอ็นมารีดีค่ะนั่งอยู่ตั้งนานหมาม้าไม่เรียกไม่แต่มารีรู้สึกหิวค่ะนอนไงนอนลงไปแหละมารีนอนลงไปคือผู้ชายคือถ้าทำอย่างนี้ค่อยๆลงเอียงลงไปแต่ท่านเอาหลังก็เหมือนเรานอนที่เตียงนอนลงไปเลยใช่ไหมมารีนั่งตั้งนานมาไม่เรียกมารีเลยไม่เรียกเลยเคนสกลไม่ถึงนาทีมารีนอนปุ๊บแม่เรียกเรียกว่าไงมารีมาซิมารีมาซิไอ้มารีก็ทำได้ยังไงนะนั่งอยู่ตั้งนานมาก็ไม่ยอมเรียกพอเอ็นหลังนอนปุ๊บเรียกเลยแม่เรียกเลยโมโหด้วยแต่มาไหมมามาแต่โกรธด้วยป่ะโกรธป่ะไม่ไปอ๋อโกรธนิดหน่อยมันไม่โกรธมันไม่โกรธแต่หือเนาะใช่ไหม
นะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเราสองคนแม่ลูกที่มาอยู่ที่นี่นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยที่อยากจะเนาะมาเล่าให้ฟังว่าการที่อ้อยเป็นผู้หญิงต่างชาติต่างชาตินี่คือมาจากต่างแดนมาจากเบอร์ตลันแม่มาจากไทยแลนด์มาจากเมืองไทยจะมาอยู่ได้ไหมโดยไม่มีผู้ชายหรือไม่มีพ่อเขาไม่มีแฟนไม่มีสามีที่จะคอยอยู่ข้างเคียงข้างเราตัวคนเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต่างถิ่นต่างภาษาความรู้ที่เรามีความรู้จากเมืองไทยความรู้ที่ใช้ได้จริงๆคือความรู้ที่สอนสติเรานะคะจะทำให้เราอยู่ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปวัดว่าจบป .6 ป .4 นะคะปริญญาหรือว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่จะวัดตัวเราได้จริงๆแล้ววิชาที่สอนเลยคือธรรมะแล้วก็สิ่งที่จะเชื่อมั่นในความคิดนะคะวุฒิการศึกษาไม่เกี่ยวเลยนะคะสำหรับความรู้สึกอ้อยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรไม่ใช่กดตายตัวแต่ความรู้สึกอ้อยจริงๆคือความรู้ตรงเนี้ยสิ่งที่จะวัดใจเราได้ว่าชีวิตเราจะดำเนินการต่อไปยังไงไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือไม่เราหายใจด้วยจมูกของเราเองมาหายใจแทนมารีได้ป่ะไม่ได้แล้วมารีหายใจแทนมาได้ป่ะเดี๋ยวมากั้นหายใจแล้วมารีหายใจแทนหน่อยไม่ได้เราต้องหายใจเองนะคะเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเราเองการมีแฟนก็ดีการมีคู่ที่ดีก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแต่ตัวอ้อยเมื่อมาถึงจุดตรงนี้นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าอยู่ได้นะคะแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันไปยังไงอ้อยมีกำลังใจที่สำคัญที่สุดคือนี่คนนี้คือเหตุผลเดียวที่ใหญ่ที่สุดคืออนาคตของเขาอ้อยตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้อยจะเข้มแข็งแล้วก็จะต้องอยู่ที่นี่ให้ได้เพราะว่าที่นี่คือเส้นทางอนาคตที่ดีสำหรับลูกนะคะอ้อยไม่มีสมบัติพัสถานอะไรที่จะให้ลูกได้นอกจากชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ความรู้ที่เราไม่สามารถจะให้กับเขาได้เองนะคะเราอยู่เขาอยู่ที่นี่เขามีสิทธิ์ที่นี่ให้สิทธิ์กับเด็กอย่างมากมายนะคะถ้าเขาขยันเรียนอยากเรียนเข้าเรียนไปเลยจน18หลวงเขาก็เลี้ยงนะคะหลวงเขาก็ให้เงินเดือนคือไม่ได้ให้ทั้งหมดแต่เขาก็ให้ส่วนหนึ่งที่เป็นความจำเป็นใช่ไหมหนูได้เงินเด็กเนาะใช่ให้ทุกเดือนนะคะแต่ปกติเงินเนี้ยพ่อแม่เขาก็จะเอาไปซื้อจับจ่ายใช้สอยที่เด็กจำเป็นอย่างเช่นพวกหนังสือพวกกระเป๋าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้อ้อยตัดสินใจอยู่เบลเยียมใจอยากกลับเมืองไทยไปไหมไปอยู่เมืองไทยไหมลูกไปอยู่กับฟากันซีอ๋อไปแค่ไปเที่ยวไปเที่ยวท่านมาริต้องไปเรียนเมืองไทยไปไหมลูกยากเหรอยากมันยากยากมากเคยไปเห็นแล้วม้าเคยพาไปเที่ยวโรงเรียนใช่ป่ะน้องสะพายกระเป๋าลูกเบลเลอร์เลยนั่งเรียนในห้องทั้งวันเลยงาม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 ทั้งวันเลยใช่ป่ะไม่เหมือนที่นี่ใช่ป่ะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่เรียนเข้า9 โมงเช้า10 โมงครึ่งออกไปเล่นแล้วใช่ป่ะเรียนแล้วก็หยุดแล้วก็เรียนแล้วก็เล่นกินแล้วก็เล่นแล้วก็เรียนสบายเมืองไทยเรียนตั้งแต่เป้งๆๆๆเรียนอย่างเดียวเลยพักกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะคะเพื่ออนาคตของเขาอันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้อ้อยตัดสินใจยังไงก็เกิน1,000,000%ที่จะอยู่เบลเยียมนะคะยังไม่กลับไปเมืองไทยจะไม่พาลูกไปเมืองไทยนะคะเพราะตัวอ้อยคิดว่าถ้าอ้อยไปเมืองไทยจะทำให้ลูกลำบากตัวอ้อยยังไม่ลำบากหรอกนะคะแล้วเหตุผลสำคัญก็คืออ้อยอยู่ที่นี่มีงานทำนะมีงานทำอยากยังงกอยู่ยังอยากได้เงินนะคะยังอยากได้เงินนะคะอยากได้เงินที่จะไปจุนเจือครอบครัวให้พ่อให้แม่ใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะตรงนี้คือเหตุผลสำคัญของเราสองคนใช่ไหมตกลงเราตั้งหลักอยู่เบลเยียมเลยใช่ไหมอยู่ไหมมากลับไปเมืองไทยได้ไหมไม่ได้ ไปเที่ยวได้ไหมเขาได้ขอตังไปเที่ยวหน่อยมีเท่าไหร่มาริมีเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยวันนั้นบอกเขาจะให้150วันนี้ไม่มีอะไรแล้วมันหมดไวจัง150ไปไหนร้อยห้าสิบไปไหนหมดเอ๊ะไม่ได้แล้วเขาเก็บตังเองนะคะใช่ป่ะมาริเก็บตังเองได้ตังมาจากไหนงานก็ไม่ได้ทำ
ม่ให้บ้างให้เป็นเงินเดือนเงินอาทิตย์เขาอะนะคะใช่ไหมหนูมาแล้วก็ปู่กับย่าแล้วบางทีก็มีป้าๆให้ด้วยใช่ป่ะป้าๆนะนะบางครั้งเจอเขาก็ให้เป็นของขวัญเขาก็เก็บสะสมวันเกิดบ้างวันเด็กบ้างวันหยุดสำคัญของเด็กๆ เขาก็จะเดี๋ยวนี้เขาจะขอของขวัญคือขออะไรขอตังค์ ขอตังค์ค่ะใช่ป่ะดีกว่าของเล่นใช่ป่ะ นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าของประวัติเราเล็กๆให้ท่านผู้ชมฟังเนาะให้พี่ๆน้องๆป้าๆฟังนะคะยังมีอีกเยอะเลยที่เราอยากเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจากมะลิวันและมาม้า ทำยังไงถึงจะสวยเหมือนมะลิใช่ป่ะทำไงนะ นี่แล้วไงต่อมันหนีบคางอ่ะแล้วทำไงต่อนี่อย่างนี้มันแข็งอ่ะแล้วก็อย่างนี้แล้วต้องยิ้มงี้นะแล้วต้องเอียงด้วยหรอช้าๆสิตามไม่ทันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรเขียนๆบอกมานะคะเราสองคนจะได้มีไอเดียในการพูดนะคะจะได้อยากมาแบ่งปันประสบการณ์เล่าๆให้เล่าสู่กันฟังนะคะไม่มีสามีก็อยู่ได้นะคะสวัสดีค่ะ